งงมากงงมากโรงแรมวันนี้งงสุดๆงงสุดๆจ้าเฮ้ยก็เรียกงงพี่น้องอยู่กรุงเทพมาคือมากรุงเทพมาตั้งแต่เมื่อเช้าเนาะไม่ใช่เมื่อเช้าสิมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำตอนกลางวันก็คือผมมีบ้านที่กรุงเทพมาโอเคมีบ้านที่กรุงเทพแล้วก็นั่งเครื่องมาไปถ่ายงานมาดามฟินเพิ่งเสร็จไปถ่ายงานมาดามฟินเพิ่งเสร็จแล้วแบบกำลังจะเข้าบ้านก็เลยเก็บกระเป๋ามานอนโรงแรมเบื้องติหลับพี่น้องสภาพข่อยอยู่โรงแรมข่อยก็ได้นอนโรงแรมมื้อนี้นอนบ้านยังเป็นบัตรได้มื้อนี้เป็นบัตรสักหน่อยอยู่ดิพ่อไก่มาแล้วพ่อไก่เข้าบ้านไม่ได้เธอพ่อไก่เข้าบ้านไม่ได้ช่วยด้วยช่วยพ่อไก่ด้วยพ่อไก่ได้นอนโรงแรมคือพ่อแก่แบบนี้เรื่องราวนั่งวันนี้มีงานที่กรุงเทพเนาะมีไลฟ์สดแจกเงินล้านกับมาดามฟินเดินทางมาจากขอนแก่นมาลงเครื่องอยู่ดอนเมืองบิ๊กยาน่ารักหลายอะไรฮะโอ้ยเดี๋ยวเขาก็ว่าอยากไปนอนบ้านอะไรนี่เข้าบ้านไม่ได้ทีเนี้ยตอนนี้นะอยู่โรงแรมอยู่รังสิตตอนนี้อยู่ฟิวเจอร์โรงแรมฟิวเจอร์กำลังจะนั่งรถกลับมาจากไองานรถแก๊ปก็มาส่งแก๊ปขับมาส่งเลยเธอกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านตึ๊บแม่แซมมี่บอกว่าบอสอะไรแม่ว่าเราลืมกุญแจนาวาสันฮะแม่ว่าเราลืมกุญแจบ้านนาวาสันกุญแจบ้านเอ้าบ้านหลังไหนบ้านที่เราจะเข้าไปนอนนี่แหละวาสันลืมกุญแจบ้านล่าสุดลืมกุญแจบ้านลืมกุญแจบ้านเธอตอนนี้คือนอนอยู่โรงแรมจ้ะตอนนี้ก็คืออยู่ Novotel ตอนนี้ก็คืออยู่ Novotel เพราะว่าลืมกุญแจบ้านเตียงคู่ลืมกุญแจบ้านเธอเซอร์ไพรส์ฉันลืมกุญแจบ้านฉันไม่ได้เข้าบ้านแล้วฉันต้องเป็นนอนโรงแรม1วันวันนี้เมื่อไหร่นอนโรงแรม1วันพี่น้องเมื่อไหร่ก็รอแท้ป่ะเมื่อไหร่ก็เป็นแต่ต่อยแท้ต่อยใครแน่พี่น้องเร็วต่อยพยาบาลที่แรกแน่เดี๋ยวบอกเอาแล้วห้องน้ำอะไรที่ไม่มีประตูห้องน้ำนี่อย่างก็เป็นเองสิอันนี้ติดประตูอย่าว่าเขินไหมนี่อย่าว่ามันโอ้ยมันแอบดูได้ไหมนี่มันก็เห็นขี้แหละเนาะเวลากันขี้แหมเอาอย่าว่าห้องน้ำอะไรไม่มีที่รองเดี๋ยวเด้อมันก็มีปองเอาปิดได้อยู่แต่ไม่ล็อกมันก็เขินอยู่นะซื้อแพ้อยู่นะนี่ห้องน้ำนี่คือเป็นสั้นสูงงเกิดเลยนอนโรงแรมพ่อไก่ก็นี้แหละกินยาแล้วไม่สบายเจอฝนไทยรีโน่500แอนอะไรนะแอนยาแก้แพ้